กว่าจะถึงจุดนี้ชีวิตเหมือนดั่งละครแต่นี่คือชีวิตจริงของเธอเฮอร์เฮนนี่มิสยูนิเวิร์สเวียดนาม2018และ5คนสุดท้ายมิสยูนิเวิร์ส2018จากผู้หญิงบ้านนอกชนกลุ่มน้อยในจังหวัดดักลักทางตอนเหนือของเมืองโฮจิมินห์ที่ก้าวผ่านอุปสรรคชีวิตต่างๆมาได้ชีวิตของเธอน่าสนใจเป็นอย่างมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ไม่ง่ายเลยสาวผมสั้นทันสมัยวัย26ปีเฮอร์เฮนนี่ได้ตำแหน่งล่าสุดนะคะก็คือ5คนสุดท้ายของมิสยูนิเวิร์ส2018ที่ได้มาด้วยความสามารถและก็บุคลิกที่น่ารักเข้าถึงง่ายทำให้ใครๆก็รักเธอตั้งแต่ที่เธอมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิกันเลยทีเดียวเธอก็พูดภาษาไทยนะคะด้วยข้อความที่น่ารักมากว่ารักคนไทยมากๆเลยแม้ว่าภาษาอังกฤษของเธอนะคะอาจจะไม่ได้คล่องแคล่วนักจนกลายเป็นดราม่าที่เพื่อนนางงามนะคะพูดถึงเธอแต่เธอกลับไม่ได้ติดใจอะไรเลยเฮอร์เฮนนี่นะคะเกิดในครอบครัวที่ยากจนมีชีวิตที่ยากลำบากเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศอยู่ในจังหวัดดักลักนะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองโฮจิมินห์คุณพ่อคุณแม่ของเธอนี้มีอาชีพนะคะเป็นชาวสวนกาแฟจากสภาพบ้านที่อยู่นะคะก็เป็นบ้านไม้ยกสูงหลังคาสังกะสีเก่าๆเธอใช้ชีวิตแบบสาวบ้านนอกทั่วไปนะคะบนเวทีเธอบอกว่าชอบช้อปปิ้งแต่การช้อปปิ้งของเธอไม่ได้เดินตามห้างหรูเธอชอบเดินตลาดนัดในท้องถิ่นซื้อของในตลาดสดไปทำกับข้าวให้กับคนที่บ้านกินเฮอร์เฮนนี่นะคะได้เข้าสู่วงการนางแบบที่เวียดนามก่อนจะมาคว้าตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สเวียดนามในลูกสาวผมสั้นทันสมัยฉีกแนวมิสเวียดนามของทุกๆปีที่ผ่านมาครั้งแรกนะคะที่เธอคว้าตำแหน่งก็มีดราม่าต่างๆมากมายนะคะว่าเธอไม่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนประเทศทั้งเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สู้รองอันดับ1แล้วก็รองอันดับ2ในปีเดียวกันนั้นไม่ได้แต่เธอก็ใช้ความสามารถนะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจนสามารถออกมากล่าวแรงบันดาลใจของเธอในเวลา15วินาทีตอนรอบ20คนสุดท้ายของ Miss Universe ได้โดยเธอบอกว่าในหมู่บ้านของเธอยากจนเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่จะต้องแต่งงานตั้งแต่สาวๆเพราะเชื่อว่าการแต่งงานกับคนมีฐานะจะช่วยให้ชีวิตสบายขึ้นแต่สำหรับเธอคือไม่เพราะเธอมีเป้าหมายชีวิตที่วางไว้แล้วก็การแต่งงานในวัย14ปีไม่อยู่ในความคิดของเธอเลยจนเธอได้ใช้ความพยายามแล้วก็พิสูจน์ให้ครอบครัวของเธอเห็นว่าเธอสามารถทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการแต่งงานกับคนที่มีฐานะในขณะที่ยังเป็นหนุ่มสาวหรือวัยรุ่นนั่นเองในการประกวดทุกครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่ของเธอจะมาเชียร์แล้วก็เกาะติดถึงในฮอลล์โดยแต่งชุดประจำชนเผ่านะคะเช่นเดียวกับการมาประกวด Miss Universe 2018ที่ประเทศไทยนะคะก็มีสปอนเซอร์ใจดีค่ะให้ตั๋วขึ้นบินนะคะพาคุณพ่อคุณแม่ของเธอบินมาที่ประเทศไทยเพื่อให้กำลังใจเธอนะคะในครั้งนี้ด้วยแล้วก็สมใจค่ะลูกสาวคนนี้ก็สามารถคว้ารางวัลกลับไปได้นะคะเข้าถึงรอบ5คนสุดท้ายก็นี่ก็คือประวัติคร่าวๆของเธอนะคะก็เรียกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะต้องใช้แรงกายแรงใจเป็นอย่างมากนะคะก็ขอบคุณที่มาสร้างความสุขให้กับคนไทยนะคะคนไทยก็รักเธอค่ะก็ยังไงนะคะก่อนจบคลิปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะถ้ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเธอเราจะเอามาลงในช่องนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ